าวหัวใจว้าวุ่นเคนโดลูกชายคนโตจ๊อบนีทีโตแล้วหล่อตะลึงว่าที่คุณหมอถามว่าหล่อเหมือนใครก็ต้องตอบว่าก๊อปปี้ความหน้าตาดีมาจากคุณพ่อแบบเต็มๆเลยจ้าสำหรับเคนโดธนิกสมุทรโคจรลูกชายคนโตของจ๊อบนิธิสมุทรโคจรปัจจุบันเคนโดโตเป็นหนุ่มเต็มตัววัย18ปีนอกจากจะถอดความหล่อของคุณพ่อและคุณแม่มิกิพรพันธ์มาเป๊ะๆแล้วความเก่งความสามารถใดๆก็คับแก้วเพราะตอนนี้เคนโดกำลังเป็นหนุ่มนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยในรายการบริบูรณ์แฟมิลี่ของตั๊กบริบูรณ์น้องเคนโดเคยเล่าไว้ว่าจริงๆพ่อคอยป้อนแพชชั่นเรื่องเป็นหมอให้เรื่อยๆเขาจะเล่าเรื่องการไปถ่ายรายการเจอวิถีชาวบ้านยังไงจ๊อบเสริมว่าเพราะเขาเป็นกรุงเทพไม่รู้ว่าชีวิตชนบทเป็นยังไงตัวเมืองกับโรงพยาบาลอยู่ไกลกันพวกเขาต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้าคุณภาพชีวิตลำบากเราก็กลับมาเล่าให้เขาฟังเรื่อยๆพอเขาฟังเขาก็อยากจะเป็นหมอเพื่อช่วยเหลือคนอย่างน้อยก็เป็นหนึ่งแรงที่เริ่มได้ปีที่เราส่งเขาไปฝึกงานที่โรงพยาบาลต่างจังหวัดให้ไปรู้จักโลกจริงๆทุกวันนี้อยู่ในโลกที่หลอกตัวเองอยากได้อะไรก็ได้สักวันหนึ่งถ้าเงินไม่มีคุณค่าสิ่งที่อยู่กับเราคือตัวตนและจิตใจ